จ้าแม่คนสวยสวยมากสวยมากสวยที่สุดพอแล้วทุกเสมอคุณแม่คุณพี่สวัสดีค่ะอันที่จริงเธอไม่ควรเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่หรอกนะยุพินเพราะคุณแม่ของพวกเราไม่ใช่คุณแม่ของเธอเธอควรจะทักแค่ว่าสวัสดีค่ะแค่นั้นแต่ถ้าใส่คำว่าคุณนายเข้ามาด้วยฉันก็ไม่ว่าหรอกนะค่ะคุณนายแล้วก็คุณวันนี้มาทำผมเหรอคะร้านยุพินบิวตี้ใหญ่โตดีนะใครเป็นคนออกเงินให้หล่อนเหรอจะใครซะอีกล่ะคะคุณแม่ถ้าไม่ใช่ลูกชายคุณแม่ผู้กองนิพัทมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ต้องมาแก้ตัวเลยตั้งแต่ที่เขาคบหากับเธอเงินเดือนเงินดาวก็ไม่เคยเหลือเก็บใช่อยากได้รถสักคันก็ยังต้องขอคุณพ่อคุณแม่ฉันขอให้เธอเลิกคบกับลูกชายฉันอยากรู้เหตุผลไหมล่ะว่าทำไมทำไมคะไม่ต้องถามหรอกสุขสมองฉันว่าฉันพอรู้พูดง่ายๆอีกก็ดีฉันไม่ได้ขอให้เธอเลิกกับลูกชายฉันเปล่าๆหรอกนะฉันมีค่าตกใจมาให้เล็กน้อยแต่ฉันไม่ต้องการแต่คุณแม่อยากให้คุณแม่ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำนะเรื่องราวจะได้จบลงด้วยดีพอดีว่าฉันไม่ได้ตกใจอะไรทั้งนั้นนะคะก็เลยไม่ได้ต้องการค่าตกใจฉันเป็นคนหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ไม่ได้ต้องการเงินของใครไม่เอาเงินมีด้วยเหรอคนที่ไม่อยากได้เงินนะแล้วจะมาว่าฉันร้ายทีหลังไม่ได้นะฉันไม่ว่าอะไรคุณนายหรอกค่ะเชิญกลับไปได้แล้วนะคะนี่เธอไล่คุณแม่หรอเชิญค่ะเชิญกลับไปว่าไล่ไม่มีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เลยสักนิดคุณทุกคนนะคะออกจากร้านฉันไปได้แล้วเชิญนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยตกใจกันหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะรบกวนความสงบจังทำไมคนสมัยนี้ไม่รู้จักมารยาทแย่จังจะต้องไปพูดกับตันที่พัดให้รู้เรื่องไปค่ะคุณแม่ไปค่ะก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอกสวัสดีนะคะขอโทษด้วยนะคะได้ไปเพียงวันเมื่อความฝันที่มีสลายแค่ไหน